เอาเลยครับสวัสดีทุกคนก็ผมอยู่กับผมกัปตันเทแลนนะฮะแล้วก็เกมเชสรัดนะครับผมวันนี้นะฮะจะมาอยู่กันในหัวข้อที่ค่อนข้างจะสำคัญมากเลยนั่นก็คือการวางตำแหน่งตัวละครนะครับซึ่งการวางตำแหน่งตัวละครนั้นเป็นเทคนิคที่สำคัญมากๆนะครับและทางด้านผู้เล่นระดับสูงหลายๆคนเนี่ยจะให้ความสำคัญอันการเป็นอันดับต้นๆเลยนะฮะแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายอย่างง่ายๆนะครับแบบไม่ได้ลงลึกมากจนเกินไปและสามารถเอาไปใช้ได้จริงทันทีนะครับและเป็นประโยชน์กับทุกๆคนแน่นอนนะครับโดยวันนี้นะฮะผมจะแยกออกเป็น3หัวข้อใหญ่ๆนั่นก็คือนะครับการวางตำแหน่งนะครับจากลำดับการสำคัญของการออกสกิลหัวข้อที่2ก็คือพื้นที่จ่ายสกิลนะครับและหัวข้อที่3ก็คือการแก้ทางนะฮะการเจอบางทีมโดยเฉพาะนะครับเอาโอเคเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันก่อนดีกว่านะฮะหัวข้อแรกก็คือการวางตำแหน่งนะฮะจากลำดับความสำคัญการออกสกิลคืออะไรนะครับมาดูกันนะครับผมในเกมนี้เนี่ยตัวละครของเราเนี่ยนะครับจะมีสกิลถูกไหมครับแต่ว่าแต่ละตัวละครเนี่ยผมขอบอกอย่างนี้แล้วกันนะฮะมันมีลำดับการออกสกิลแตกต่างกันนะครับผมที่ชัดๆเลยนะครับผมจะยกตัวอย่างทางด้านของตัวละครอย่างเจ้านี่ฮะ General of War ครับผมหรือว่าทางด้านของตัวนายพลตัวนี้คือตัวนายพลตัวนี้เนี่ยเวลาคุณเล่นเนี่ยคุณก็จะเห็นเวลามันแนะนำไอเทมก็จะเป็นทางด้านของสมุดถูกไหมครับเป็นสมุดที่จะทำให้ได้ MP ไวขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยตัวเกมมันกำลังบอกอะไรคุณครับมันกำลังบอกว่าเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยยิ่งออกสกิลไวจะยิ่งดีนะครับดังนั้นนะครับผมมันเลยเกี่ยวเนื่องกับการวางตำแหน่งด้วยนะฮะเพราะเนื่องจากว่าเกมนี้เนี่ยเมื่อตัวละครของเราโดนโจมตีจะได้ MP ที่ไวขึ้นนะครับทีนี้นะฮะก็เลยสอดคล้องกับการวางตำแหน่งของมันนะครับกับไอเทมที่ตัวเกมแนะนำมาเมื่อโดนโจมตีจะได้ MP มากขึ้นนะครับอ่ะทีนี้ไอตัวพวกนี้เนี่ยมันควรจะวางอย่างไรและวางประมาณไหนมีตัวไหนบ้างที่ควรจะวางแบบนี้นะครับผมเริ่มจากนะครับตำแหน่งการวางก่อนแล้วกันแล้วค่อยเดี๋ยววนกลับมาว่ามีตัวไหนบ้างที่ควรจะวางแบบนี้นะฮะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขอไปอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูสมมุตินะครับว่าตัวละครคุณเนี่ยมี8ตัวนะครับ1ถึง8แล้วกันนะฮะโอเคหกเจ็ดแปดโอเคอันนี้เนี่ยเอาคร่าวๆแบบนี้นะครับผมให้ตำแหน่ง1เนี่ยคือตัวละครอย่างเจ้า General of War นะครับอันนี้คือตำแหน่งที่มันควรจะยืนนะครับหรือคุณอาจจะขยับอีกตัวมาคู่กับมันก็ได้นะครับในกรณีที่ฝั่งตรงข้ามดาเมจสูงมากแล้วคุณเนี่ยกลัวว่าเจ้า General of War เนี่ยจะตายเร็วเกินไปนะฮะแต่นี่คือวิธีการวางตำแหน่งของเจ้าGeneral of War หรือพวกตัวละครที่ต้องการออกสกิลก่อนชาวบ้านชาวช่องเขานะฮะมันจะมีการวางตำแหน่งแบบนี้นะครับผมเป็นพื้นฐานเลยนะฮะซึ่งยังมีอีกหลายตัวแต่อย่างที่ผมบอกสิ่งที่ต้องระวังก็คือคุณวางโดดๆแบบนี้ตัวเดียวเนี่ยมันจะตายง่ายเพราะทุกดาเมจที่จากฝั่งตรงข้ามกระทำมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเข้ามาหาตัวละครที่ตั้งไว้แบบนี้ก่อนนะครับดังนั้นวิธีแก้นะฮะถ้ามันตายไวเกินไปก็อย่างที่ผมบอกขยับตัวละครตัวอื่นที่เป็นตัวละครกึ่งแท้งเหมือนกันเนี่ยขึ้นไปอีกช่องหนึ่งนะครับก็จะสามารถที่จะทำให้ตัวของเราเนี่ยโดนลดทอนดาเมจลงได้ในระดับหนึ่งนะครับผมทีนี้นะครับผมต่อมานะฮะเรื่องของว่าตัวละครนี้เนี่ยนะครับผมมันควรจะมีตัวแบบไหนบ้างที่วางแบบนี้นะครับหลักๆเลยก็คือนะครับผมตัวละครประเภทที่ออกสกิลและสามารถหยุดยั้งฝั่งตรงข้ามได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น General of War นะครับผม
หรือทางด้านของตัวละครอย่างนี่ฮะสตาร์ฮอนนะครับผมซ็อกเซอร์ตัวนี้เมื่อออกสกิลจะทำการใบ้ฝั่งตรงข้ามไม่ให้สามารถใช้สกิลได้ก็จะเอายืนด้านหน้าเช่นเดียวกันนะครับหรือนะฮะแม้กระทั่งตัวละครอย่างเจ้าไนแมร์บลัสเนี่ยนะครับตัวละครสายดาเมจนะฮะถามว่าทำไมตัวนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเอามายืนหน้านะครับผมคือเนื่องจากว่าตัวของมันเนี่ยเมื่อออกสกิลนะครับฝั่งตรงข้ามนะฮะที่โดนสกิลของมันเนี่ยจะติดสโลว์ทำให้เราสามารถลดทอนสกิลที่ฝั่งตรงข้ามหรือดาเมจที่ฝั่งตรงข้ามจ่ายได้นะครับขอโทษทีอ่ะทีนี้แต่ว่าสมมติว่าถ้ามันเป็นตัวละครอย่างเจ้าตัวอโพคาลิปเนี่ยนะครับผมอันนี้เมื่อสักครู่ผมอ่านผิดนะฮะมันชื่ออโพคาลิปตัวละครอย่างอโพคาลิปเนี่ยถ้ายืนหน้าตรงๆเนี่ยมันอาจจะตายง่ายเกินไปนะครับผมอย่างเช่นสมมติว่าคุณเล่นทีมเมจถูกไหมอ่ะผมตั้ง1นี่คือสตาร์ฮอนนะครับและ2ก็คือ General of War นะฮะอันนี้คือเล่นคู่กันในเมจอยู่แล้ว3 4 5 6 7 8เราจะมี9ตัวนะสมมุติว่าเรามี9ตัวอันเนี้ยเมจจะยืนประมาณนี้ถูกไหมครับแต่ว่านะครับผมเจ้าอโพคาลิปเนี่ยสมมุติว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยตั้งช่องตรงกลางแบบนี้เลยตั้งช่องตรงกลางแบบนี้นะครับตัวแรกที่จะโดนดาเมจชัดๆเลยคือเจ้า General of War โอเคมันออกดาบสตันถูกไหมครับผมตัวที่2นะฮะที่จะโดนดาเมจรองลงมานะฮะก็คือตำแหน่งนี้นะครับผมแต่อันนี้จะโดนเยอะกว่าตำแหน่งเลข1จะโดนเยอะกว่าหน่อยก็คือ Star Horn นั่นเองทำให้มันเรียง CC กันนะครับผมส่วนตัวที่3เนี่ยเราอาจจะวางเป็นตัวละครอย่างผมจำชื่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวค่อยบอกทีแล้วกันตัวที่มันเป็นสีม่วงออกสกิลรอบตัวนะครับผมเราอาจจะวางตัวนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าสกิลมันเนี่ยยิ่งอยู่ทางด้านของตัวละครของมันเนี่ยนะครับมันจะต้องบอกว่าไงดีออกสกิลเป็นรอบตัวนะครับถ้ามันอยู่ไกลเกินไปสมมติว่าไอตัวสีม่วงเนี่ยนะครับมันไปอยู่ตำแหน่งเลข7นะครับผมเดี๋ยวเผื่อจะนึกไม่ออกผมขอย้อนมาให้ดูแล้วกันนะซ็อกเซเลอร์อ่ะตัวนี้นะครับเจ้า Void Destruction เนี่ยนะครับผมคือเผื่อเพื่อนๆ เนี่ยนึกไม่ออกนะครับก็เลยต้องย้อนมาให้ดูคือส่วนใหญ่จะวางไว้3หรือ4นะครับเพราะว่าตัวละครของมันเนี่ยออกสกิลเป็นวงกลมรอบตัวมันก็กว้างในระดับหนึ่งแต่ถ้าเราเอาไปวางไว้เลข7แน่นอนครับนอกจากที่มันจะกว้างไม่พอแล้วนะด้วยระยะการโจมตีของมันนะครับจะทำให้เมื่อเริ่มเทิร์นมันตีไม่ถึงมันต้องขยับเดินออกมาแล้วมันก็จะมายืนอยู่จุดนี้อยู่ดีนะครับผมนึกออกไหมถ้าสมมติว่าเราเอาเจ้า Void Destruction ไปยืนเลข7เริ่มเทิร์นมาเนี่ยมันจะตีไม่ถึงแล้วมันก็จะขยับมาอยู่ช่องนี้อยู่ดีดังนั้นเนี่ยไม่คุ้มค่าที่จะเอาไปยืนด้านหลังทั้งระยะสกิลทั้งอะไรหลายๆอย่างนะฮะเราเอามายืนตรงนี้นะครับทำให้มันออกสกิลดาเมจไวขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวมันเนี่ยถึกในระดับหนึ่งนะครับขอออกสกิลรอบเดียวก็คุ้มค่าแล้วกลับมาถึงเรื่องเจ้าอโพคาลิปนะครับผมทำไมมันต้องวางด้านหน้านะฮะสองเหตุผล1ก็คือนะครับระยะการโจมตีของมันสั้นมากนะครับสั้นกว่าเจ้า Void Destruction อีกนะครับ2ก็คืออย่างที่ผมบอกไปคือเมื่อมันออกสกิลเนี่ยมีความสามารถสโลว์ฝั่งตรงข้ามทำให้ชะลอดาเมจที่เราจะได้รับได้นะฮะดังนั้นตำแหน่งที่ผมจะแนะนำวางก็คือตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่ง9ก็คืออยู่ด้านหน้านะครับมีโอกาสโดนดาเมจมากกว่า4กับ5พอประมาณนะครับและมากกว่า8 6 7แน่นอนนะครับผมเผื่อว่าตัวละครที่ช่องนี้ของฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะกระโดดมาแล้วตีตัวละครตรงนี้2ตัวช่องนี้นะครับนึกภาพออกมั้ยนะครับมันก็จะได้ออกดาเมจไวขึ้นและ2ก็คือระยะการโจมตีของมันพอดีที่จะไม่ต้องขยื่นไปไหนเริ่มเทิร์นมามันจะตีได้เลยทันทีจะทำให้เราเก็บทางด้าน MP ได้ไวขึ้นเล็กน้อยด้วยนะครับอ่ะทีนี้ย้อนกลับไปนะฮะว่าตัวละครไหนอีกบ้างที่ควรจะมายืนตำแหน่งด้านหน้าแบบนี้นะครับอ่ะเราไล่เรียงไปเลยแล้วกันนะครับอย่างทางด้านของเจ้าตัวละครอย่างWarrior เนี่ยก็จะมี General of War เนี่ยแน่ๆอยู่แล้วนะครับ
the executioner เนี่ยเป็นบางครั้งนะครับคือความที่มันดีของ the executioner คืออะไรฮะเมื่อออกสกิลมันจะปิดตายตัวละครหนึ่งตัวก็คือไม่สามารถใช้สกิลได้นะครับแต่ทีนี้นะฮะมันไม่ใช่สกิลหมู่ไงนะครับนึกภาพออกไหมแล้วก็ตัวละครนี้เนี่ยมันเป็นกึ่งดาเมจด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอาไปยืนหน้าจนเกินไปมันจะตายไวนะครับเราเอาไปยืนตำแหน่ง2หรือ3นะครับที่ให้ออกสกิลได้ช้าลงนิดนึงแต่ว่าสามารถอยู่ได้นานเพื่อที่จะได้โจมตีฝั่งตรงข้ามทำดาเมจได้นะฮะหรือไม่ก็ไปยืนนะครับเพื่อให้ได้ออกสกิลได้เร็วกว่าตัวคีย์หลักตัวสำคัญของฝั่งตรงข้ามเพราะว่าตัวละครนี้เนี่ยจะทำการใบ้หนึ่งตัวละครของฝั่งตรงข้ามและโดยส่วนใหญ่แล้วบอทเนี่ยจะเลือกใบ้ตัวที่สำคัญที่สุดของฝั่งตรงข้ามให้เราอยู่แล้วนะครับโปรแกรมเขาเขียนมาแบบนั้นแต่บางทีมันก็ไม่ได้ตรงซะเสมอไปนะครับต่อมานะครับผมต่อมานะครับพูดถึงนักรบตัวอื่นกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวสักครู่นึงนะต่อมานะครับผมอย่างเจ้าแวร์วูฟเนี่ยก็เหมาะจะเอายืนหน้าเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เสกเจ้าตัวซัมมอนขึ้นมาไวขึ้นนะฮะคือส่วนใหญ่วอลเลอร์มันยืนหน้าอยู่แล้วแหละนะฮะแต่มันก็จะมีบางวอลเลอร์ที่เอามายืนข้างยืนหลังได้นะครับแต่ว่าเอาหลักๆก็คือเจเนอเรลออฟวอร์แล้วกันสำหรับซอฟเซอร์เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือจะมีเจ้าสตาร์ฮอร์นนี่แหละที่ยืนหน้านอกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ยืนหลังกันอยู่แล้วนะครับต่อมาคือแอสซาซินนะครับแอสซาซินอันนี้จะพิเศษนิดนึงนะครับผมเนื่องจากว่ามีตัวละครตัวหนึ่งนะครับของเจ้าแอสซาซินเนี่ยนะฮะขอโทษครับกดผิดจะมีตัวละครตัวหนึ่งของเจ้าแอสซาซินเนี่ยต้องถูกเอามายืนตรงกลางไม่ใช่ด้านหลังนะครับกลับไปที่แอสซาซินนิดนึงนะฮะแอสซาซินนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกเอาไปวางไว้ด้านหลังอยู่แล้วเพราะทำให้เมื่อเริ่มเทิร์นนะครับมันจะกระโดดไปด้านหลังทันทีนะครับแอสซาซินเนี่ยมันมีข้อแม้อยู่ว่าเมื่อถ้าเริ่มเทิร์นแล้วมันโจมตีไม่ได้ทันทีมันจะกระโดดไปตุ้ยหลังฝั่งตรงข้ามนะครับแต่ถ้ามันโจมตีได้มันก็จะไม่กระโดดไปด้านหลังอันนี้คือการทำงานของแอสซาซินนะครับผมทีนี้นะฮะมีตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่มันต้องวางให้ไม่กระโดดไปด้านหลังมันถึงจะคุ้มกว่าคือเจ้าลีลิธนั่นเองถามว่าทำไมมันถึงคุ้มกว่านะครับมาดูเรื่องโพซิชันกันครับทีนี้ถ้ากลับมาถึงเรื่องโพซิชันนะครับโดยส่วนใหญ่ตัวละครฝั่งตรงข้ามในช่วงต้นนะลิลิธเป็นตัวละครคอส2ที่เดี๋ยวมือเบี้ยวลิลิธเป็นตัวละครคอส2นะครับที่หาได้ไม่ยากนักดังนั้นเนี่ยจะเล่นได้ตั้งแต่ช่วงต้นอยู่แล้วนะครับเมื่อช่วงต้นเราจะมีตัวแทงค์1ตัวหรืออาจจะ2ตัวนะครับหลังจากนั้นนะฮะตัวที่3ผมจะให้มันเป็นลิลิธนะครับถามว่าทำไมเราไม่เอาลิลิธวางไว้ด้านหลังนะครับเราถึงเอาวางไว้ด้านหน้าให้มันโจมตีได้ทันทีเพราะว่าการออกสกิลของมันครับตัวละครอย่างลิลิธเนี่ยนะครับผมออกสกิลเป็นวงกว้างรอบตัวในระยะช่องประมาณนี้ถ้ามันยืนอยู่ตรงนี้นะมันจะโดนประมาณนี้อะนะครับผมโดนประมาณนี้ขอโทษทีนะดังนั้นนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณเอามันไปยืนด้านหลังแล้วมันกระโดดไปมันจะไปยืนอยู่ช่องแบบประมาณนี้นะครับสกิลที่มันออกมันจะโดนแค่นี้แต่ถ้าเทียบกับยืนด้านหน้าจะโดนคุ้มค่ากว่านะครับผมนี่ก็คือความคุ้มค่านะครับผมของมันนะฮะของเจ้าตัวละครลิลิธเห็นไหมว่าการวางโพซิชันเนี่ยมีผลมันจะทำดาเมจได้มากกว่าแน่นอนนะครับผมยิ่งถ้าแบบตัวละครฝั่งตรงข้ามเนี่ยโอเคเขายืนอยู่ช่องนี้ช่วงต้นมันก็ยังมีไม่กี่ตัวยืนเป็นกองๆกันอยู่อย่างนี้ถูกไหมโดนเต็มๆแน่นอนนะเพราะว่ามันจะกระโดดมาฝั่งนี้ด้วยนะครับแบบนี้นะครับนี่ก็จบไปสำหรับตัวละครอย่างสายแอสซาซินนะครับผมความสำคัญก็ประมาณนี้ที่เหลือยืนด้านหลังนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับผมไรเดอร์นะครับไรเดอร์นี้ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับผมยืนตามตำแหน่งเลยครับเจ้าเทมพ่าก็แทงค์นะครับผมคารามิตี้ก็แทงค์นะดากูนเนี่ยถ้าไม่ได้เล่นกับทีมมังกรยืนหน้าเพื่อเอาดาเมจนะครับอันนี้ก็ยืนหลังนะครับผมเป็นตัวดาเมจที่ไม่ต้องตายไวนะฮะสเกิร์ตนะครับผม
ก็เป็นตำแหน่งแทงค์เนาะฮอกไรเดอร์ก็อาจจะยืนหลังก็ได้ยืนหน้าก็ได้นะเพราะว่าเวลามันตายเนี่ยมันจะมีมินิสตันด้วยแล้วแต่คุณจะเลือกใช้นะครับต่อมาเจ้าฮันเตอร์นะครับอันนี้วนกลับมาที่ฮันเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวละครที่ผมอยากให้สังเกตสำคัญนะครับกลับมาที่ลำดับการออกสกิลมี2ตัวก็คือเจ้า King of the Sea แล้วก็ทางด้านของตัว Kraken นะครับผมอ่ะแน่นอนแหละ King of the Sea นะครับยืนเหมือน General of War เลยคือยืนตำแหน่งโดดนะครับผมที่เหลือยืนรองลงมานะครับผมแต่มันมีบางครั้งที่เราสามารถเอา Kraken ไปยืนตำแหน่ง1ได้บ้างเหมือนกันถ้าเราประเมินแล้วว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยดาเมจไม่พออย่างเช่นฝั่งตรงข้ามเป็นตัวละครประเภทเมดซอกเซอร์ตีธรรมดาเบาอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เจ้าคาเคนไปยืนคู่กับแทงค์อีกตัวนะครับก็จะแบ่งรับดาเมจกันคาเคนก็จะออกสกิลไวขึ้นนะครับทำให้หยุดยั้งฝั่งตรงข้ามได้เร็วมากขึ้นอันนี้คือเจ้าคาเคนนะครับผมประมาณนี้นะฮะทีนี้เริ่มจะยืดยาวแล้วนะครับผมมีอะไรอีกบ้างไหนๆก็ไล่แล้วไล่ให้หมดเลยแล้วกันนะฮะในหน้านี้เนี่ยก็จะมีเจ้าเนบิล่าตัวเดียวนะครับที่ยืนตำแหน่ง1หรือ2โดยสัดส่วนใหญ่นะครับตัวนี้นะครับสำคัญอีกตัวหนึ่งคือเจ้าโจอี้นะครับโจอี้เนี่ยนะครับผมเป็นตัวที่เก็บ MP ช้ามากนะครับช้ามากๆเลยดังนั้นเนี่ยมันมีความถึกพอสมควรอยู่แล้วดังนั้นตำแหน่งของมันเนี่ยจะยืนตำแหน่ง1หรือไม่ก็2นะครับเพื่อที่จะได้เก็บทางด้าน MP ได้ไวมากขึ้นและสามารถทำดาเมจฆ่าฝั่งตรงข้ามได้เร็วมากขึ้นนะครับอย่าลืมนะนะโจอี้นะฮะเป็นตัวหนึ่งที่สำคัญนะครับผมอ่ะแล้วสุดท้ายนะครับน่าจะเป็นเจ้าไนท์อาวตัวนี้แหละที่เอามายืนตำแหน่งหน้าหน่อยนะครับเพื่อที่จะออกสกิลนะครับได้ไวมากขึ้นนะฮะเสกซัมมอนออกมาไวซัมมอนของมันเก่งเทียบเท่าตัวละคร3ดาวดีๆตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะครับดังนั้นนี่สำคัญมากๆเลยนะฮะเจ้าไนท์อาวส่วนตำแหน่งนี้นะครับสุดท้ายนะฮะเดอะวอลเลอร์ฮะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่พูดยากนะครับกึ่งๆถ้าจะให้ผมวางตำแหน่งของมันเนี่ยมันจะอยู่ตำแหน่งประมาณอโพคาลิปคือตำแหน่งโดนดาเมจอันดับที่3นะฮะคือมันต้องออกทางด้านของสกิลไวนิดนึงเพื่อที่จะได้แปลงร่างและทำดาเมจได้นะครับแต่ก็ต้องระวังอย่างหนึ่งคือถ้าออกสกิลแล้วยังตายไวอยู่ก็จะเสียหายพอสมควรเพราะจะไม่ได้จ่ายดาเมจได้จนจบเกมนะครับผมนี่ก็คือหัวข้อแรกนะครับผมที่พูดถึงการวางตำแหน่งนะฮะในเรื่องของลำดับการออกสกิลนะครับผมประมาณนี้นะฮะทีนี้นะครับผมมาต่อนะฮะพื้นที่การจ่ายสกิลนะครับโอ้เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครับพื้นที่การจ่ายสกิลนะก็อย่างเช่นลิลิธที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตัว Void Destruction นะครับผมหรืออ่ะทีนี้นะฮะขยายแล้วกันเมื่อกี้ดันพูดไปแล้วนะมันรวมอยู่ด้วยกันนะอย่างเช่นคาเคนสมมุติว่าคุณเล่นทีมวอริเออร์ผสมเจ้านักล่านะครับผมอ่ะคุณมีแถวหน้า4ตัวแบบนี้นะครับผมแล้วเจ้าคาเคน1ตัวนะอ่ะอันนี้เป็นแฟมีนนะฮะแฟมีนจะยืนตำแหน่งนี้นะครับผมอันนี้คือแฟมีนอันนี้คือเจ้าอะไรอ่ะไอเครื่องจักรที่มันเป็นนักล่าผมจำชื่อไม่ได้นะฮะอันนี้คือตำแหน่งส่วนใหญ่เราจะเอาคาเคนมายืนกันแบบนี้หรือไม่ก็ตำแหน่งนี้นะครับผมนะฮะแต่ว่านะครับผมทีนี้นะฮะมันมีเรื่องนึงก็คือสิ่งที่คุณต้องระวังก็คือตำแหน่งโพสิชันฝั่งตรงข้ามยกตัวอย่างเช่นถ้าฝั่งตรงข้ามยืนกระจุกอยู่มุมนี้นะครับผมเจ้าคาเคนเนี่ยมีระยะการถ้าสมมติมันยืนตำแหน่งนี้นะครับถ้าสมมติคาเคนยืนตำแหน่งนี้มันจะมีระยะการโจมตีประมาณนี้นะครับผมทำให้เมื่อเริ่มเทิร์นมันจะต้องขยับไปช่องหนึ่งเพื่อโจมตีมันก็จะตีโดนตำแหน่งแรกสุดของฝั่งตรงข้ามแต่ว่าเมื่อออกสกิลครับคาเคนเป็นสกิลหมู่รอบตัวนะผมไม่แน่ใจว่ากว้างเท่าไหร่แต่น่าจะกว้างประมาณนี้ถ้ามันออกสกิลจากจุดนี้นะครับจะทำให้นะครับผมไอตัวช่องที่เหลือของฝั่งตรงข้ามไม่โดนแช่อันนี้คือสิ่งที่คุณต้องระวังดังนั้นเนี่ยคุณนะครับผมต้องวางคาเคนเนี่ยให้มันพอดิบพอดีกับการแช่ฝั่งตรงข้ามยกตัวอย่างเช่นถ้าฝั่งตรงข้ามยืนอยู่อย่างนี้นะครับผมคุณอาจจะต้องวางคาเคนอยู่ช่องนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้มันตีโดนตั้งแต่เริ่มเทิร์นยังไงมันก็ตีตัวนี้อยู่แล้วแต่เวลาออกสกิลนะครับมันจะออก
ถึงทุกตัวนะครับผมอาจจะกว้างแค่นี้นะขอโทษทีผมไม่ชัวร์เรื่องระยะสกิลของมันแต่ว่าแน่นอนถ้ามันอยู่มุมเนี่ยบางทีมันไม่ถึงแน่นอนหรือว่าคุณอาจจะวางไว้ช่องนี้เนี่ยมันยิงโดนช่องนี้แน่นอนแต่มันไม่ถึงแถวหลังนะครับนึกออกไหมดังนั้นนี่คือสิ่งที่คุณต้องระวังในการใช้สกิลของเจ้าคาเคนนะครับผมอ่ะนะและมาต่อกันครับที่ตัวละครอื่นๆนะครับผมที่คุณต้องระวังบ้างคืออะไรนะครับตัวละครอื่นๆที่คุณต้องระวังบ้างอย่างเช่นไม่เชิงว่าต้องระวังนะเรียกว่าอย่างเช่นเจ้า Mid Fortune นะมันเป็นตัวละครที่มีสกิลหมู่รอบตัวที่จะฮิลเพื่อนตัวเองและทำดาเมจใส่ฝั่งตรงข้ามก็ต้องตั้งกลางวงทีมตัวเองนิดหนึ่งเนาะนะฮะหรือว่าจะเป็นตัวไหนอีกล่ะพื้นที่การจ่ายสกิลตัวอื่นก็จะไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับผมตัวอื่นเนี่ยมันก็ไปรวมอย่างข้อแรกกันหมดแล้วนะฮะเพราะส่วนใหญ่หัวข้อนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับพวกตัวละครที่มีสกิลรอบตัวซะมากกว่านะฮะดังนั้นเนี่ยก็เลยจะมีผลแค่พวกตัวละครที่มีสกิลรอบตัวนะหรืออ่ะอีกตัวหนึ่งคือโจอี้วนกลับมาที่โจอี้อีกครั้งโจอี้เนี่ยนะครับสมมุติว่าถ้าเราเนี่ยวางมันไว้ด้านหลังถูกไหมนอกจากที่มันจะออกสกิลช้าแล้วเนี่ยสมมุตินะครับอันนี้คือทีมของเรานะครับอันนี้คือโจอี้สมมุติคุณวางมันไว้ช่องนี้โจอี้เนี่ยจะวางระเบิดอยู่หน้าช่องตัวเองหรืออาจจะข้างช่องตัวเองนะครับรอบตัวของมันนะสมมติโจอี้ดันไปวางระเบิดตรงนี้นะครับระเบิดของมันมีระยะที่ไม่กว้างมากนะอาจจะประมาณนี้ก็จะทำให้โดนไม่เต็มแต่ถ้าเราเอาโจอี้นะครับไปยืนตำแหน่งนี้นะครับสมมติว่ามันวางระเบิดข้างๆนะครับผมอาจจะซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับผมระเบิดก็จะทำงานโดนเต็มที่มากกว่าอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณควรจะต้องระวังเวลาเล่นทางด้านของเจ้าตัวละครโจอี้นะครับอ่ะและหัวข้อสุดท้ายครับผมแก้ทางนะครับผมในกรณีบางทีมนะฮะอันนี้เนี่ยผมไม่สามารถพูดได้หมดจริงๆนะครับว่าคือจะจัดโพซิชันแก้ทางทีมไหนบ้างอะไรบ้างเพราะว่ามันค่อนข้างลึกและมันกว้างมากนะฮะแต่เอาเป็นว่า2ทีมที่แก้ได้ง่ายๆและชัดเจนดีกว่านะครับผมก็คือ Assassin และ Sorcerer นั่นเองนะครับผมโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับผู้เล่นที่เล่น Sorcerer เนี่ยจะวางโพซิชันชิดมุมนะครับผมไม่มุมใดก็มุมหนึ่งนะสมมติว่าเขาวางมุมนี้นะครับโพซิชันชิดมุมนะฮะเพราะว่าตัวละครของเขาเนี่ยไลบิงเกอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่ออกสกิลเป็นแนวทะแยงนะครับเป็นดาเมจแบบนี้นะครับนึกภาพออกไหมนะถ้าเขาวางตรงกลางเนี่ยแล้วถ้ามันยิงอ่ะสมมติว่าไลบิงเกอร์วางตรงกลางช่องนี้แล้วมันยิงทะแยงปาบเข้ามาดาเมจจะโดนไม่เต็มนึกออกไหมมันจะโดนไม่คุ้มเท่ากับยืนมุมสุดอะนึกออกนะทีนี้นะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยซ็อกเซอร์เลอร์เลยวางมุมแบบนี้กันนะครับผมและวิธีการแก้ซ็อกเซอร์เลอร์ก็คือ1สมมุติว่าเรามีตัวละครที่มีสกิลหยุดไม่ว่าจะเป็นคาร์เคน General of War นะครับหรือว่าจะเป็นเจ้า King of the Sea นะฮะให้เราเอามาวางหัวโดดอยู่แบบนี้นะครับผมและตัวละครอื่นของเรานะครับตัวดาเมจที่มีระยะการโจมตีมากพอนะฮะยกตัวอย่างอาจจะเป็นนักล่านะครับให้วางช่องแยกกันมาแบบนี้2ตัวละครตัวแทงค์อีกตัววางตรงนี้นะครับผมตัวละครโจมตีนะฮะ3 4อาจจะวางอย่างนี้นะฮะขอโทษนะ4อาจจะวางช่องนี้ผมลบอันเดียวไม่ได้ขอโทษทีขอโทษนะมืนละเดี๋ยวเอาใหม่1นะครับผมตัวละครดาเมจนะฮะ2ตัวละครแทงค์อีกตัวนะครับ3และดาเมจนะฮะ4นะครับอาจจะ5วางแบบนี้นะครับผมแล้วก็คุณอาจจะมีตัวละครนะครับที่มันถึกหน่อยแต่เป็นตัวตีไกลนะฮะวางช่องนี้อีกตัวนะครับผมแบบนี้นะครับกระจายกันนะครับผมแล้วอาจจะแบบ7 8นะครับวางแบบนี้เพื่อที่จะให้แท่นี้เป็นตัวตีใกล้นะฮะมันจะกระโดดไปตีแบบนี้ครับอันนี้ก็คือพ่อฝั่งตรงข้ามออกสกิลนะอันนี้คือดาเมจหลักของทีมนะครับ
ถ้ามันถ้าไลท์วิงเกอร์นะครับผมออกสกิลมาด้านล่างตรงนี้จะโดนหมดนะครับโอเคดาเมจหลักเราตายแต่ที่เหลือจะยังอยู่นะครับผมและตัวเนี้ยตัวอันดับหนึ่งเนี่ยยังไงมันขอออกสกิลทีนึงทีเดียวอยู่แล้วเราก็คุ้มค่าสบายๆฮะไม่ได้สนใจแต่ถ้ามันออกทะแยงนะครับผมโอเคนะฮะตัวพวกนี้อาจจะตายนะครับตัวแนวเนี่ย543เนี่ยอาจจะตายแต่ตัวดาเมจหลักเรายังอยู่นะครับและแทงอันดับ2เรายังอยู่อันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ซอกเซอร์นั่นเองนะครับแต่ถ้าซอกเซอร์เอามาตั้งตรงกลางล่ะทำยังไงก็ทำเหมือนกันครับก็เอาตัวออกสกิลหยุดยั้งเนี่ยยืนตำแหน่ง1แล้วก็มุมซ้ายมุมขวานะครับเป็นตัวดาเมจอาจจะยืนอย่างนี้นะฮะแล้วก็แทงอันดับ2นะครับก็อาจจะยืนอย่างนี้นะให้มันกระโดดไปตีข้างๆอะไรแบบนี้นะครับผมทีนี้มาพูดถึงการแก้ทีม Assassin หรือว่าเจ้าตัวมือสังหารนะครับมือสังหารโดยส่วนใหญ่จะมีตัวละครแทงค์2ตัวนะครับเขายืนกันคู่อย่างนี้ด้านหลังเขาผมจะไม่ว่าแล้วกันนะเพราะว่ายังไงมันก็กระโดดมาฝั่งนี้นะครับผมตัวละครของเรานะครับผมโอเคยังไงเราก็ต้องมีแทงค์1ตัวอันนี้เนี่ยไม่ได้จำกัดนะครับว่าจะต้องเป็นตัวละครที่ออกสกิลไวนะอะไรก็ได้ที่เป็นแทงค์ที่ขอว่าผมมองว่าขอหนาเกือบที่สุดอะนะครับต่อมานะฮะตำแหน่งการยืนของตัวดาเมจตีไกลของเรานะครับเมื่อตัวละครแอสซาซินมันจะมาอยู่ด้านหลังแบบนี้ถูกไหมนะครับดังนั้นเวลาเราจะแก้เนี่ยเราต้องขยับตัวละครตีไกลของเราขึ้นไปโดยส่วนใหญ่เนี่ยวางช่องนี้นะครับช่องนี้จะดีและนะครับผมเอาตัวแทงค์นะครับผมมายืนช่องนี้บ้างนะครับผมช่องนี้บ้างนะครับแต่ข้อแม้นะครับผมก็คือคุณต้องมีตัวละครตีไกลนะครับมายืนปิดมันไว้ช่องที่6เนี้ยต้องเป็นตัวละครตีไกลนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีช่องที่6เนี่ยเมื่อเริ่มเทิร์นเนี่ยสมมุตินะครับว่าคุณเอาตัวละครตีไกลเนี่ยไปยืนอยู่นี่6 7หรือว่าอาจจะ8เงี้ยคุณเอาไปไว้ด้านบนหมดแล้วเอาตัวตีใกล้มายืนด้านหลังอันนี้คือตัวตีใกล้นะตัวตีใกล้นะฮะจะไม่โดนช่องเนี้ยบล็อกแล้วมันจะกระโดดออกไปตั้งแต่เริ่มเทิร์นเลยมันจะเดินออกไปเพื่อที่จะตีแถวหน้าฝั่งตรงข้ามคราวนี้นะครับทั้งช่อง5หรือ4เนี่ยหลังก็จะเปิดเหมือนเดิมAssassin ก็จะกระซวก2กับ3ได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เลยต้องเอาตัวตีไกลมายืนบล็อกตัวตีใกล้สักหน่อยนะครับแล้วก็ตัวที่เอามายืนด้านหลังเนี่ยผมแนะนำให้เป็นตัวละครที่มีสกิลหยุดหรือสกิลรอบตัวนะฮะยกตัวอย่างเช่นเจ้าตัวละครอย่างแบงกานะครับหรือตัวละครอย่างKing of the Sea อะไรแบบนี้นะครับผมหรือเจ้าGeneral of War อันนี้อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะหรืออาจจะเป็นตัวอย่าง Hawk Rider ที่มันพุ่งชนแนวหลังนะครับผมทีนี้นะครับผมหรือบางคนนะฮะหรือบางคนจะขยับนะครับตัวตีไกลเนี่ยขึ้นไปบนช่องนี้เลยก็ได้นะครับอันนี้ตัวแทงค์นะครับคุณจะขยับตัวตีไกลเนี่ยขึ้นไปบนช่องนี้เลยก็ได้2ช่องแบบนี้นะครับผมแต่สิ่งที่คุณต้องควรระวังก็คือฝั่งตรงข้ามอาจจะเอาเจ้าแอสซาซินเนี่ยมายืนแก้ก็คือวิธีการยืนแก้คนที่ขยับหลบแอสซาซินแบบนี้ก็คือเอาแอสซาซินตีใกล้มายืนอัดช่องนี้2ช่องอย่างที่ผมบอกยังไงครับแอสซาซินเมื่อมันไม่สามารถโจมตีได้ตอนเริ่มเทิร์นมันจะกระโดดมาด้านหลังแต่ถ้ามันโจมตีได้ตอนเริ่มเทิร์นก็คือมันยืนช่องติดกันแล้วถูกไหมมันโจมตีได้ตอนเริ่มเทิร์นมันจะหวดทันทีดังนั้นไอตัวตีไกล2ตัวก็จะบินทันทีนะฮะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยถ้าใครจะเอาโพซิชันมาแก้นะครับหรือคุณจะแบบขยับโพซิชันให้มันแบบอุดกันหน่อยกว่านี้นะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นตัวแทงของเขานะครับคุณจะเล่นยืนเป็น9ช่องอย่างนี้ถูกไหมครับอันนี้นะครับผมขอแนะนำนะฮะเป็นแทงตัวหนึ่งนะครับผมอันนี้แทงนัมเบอร์1นะครับอันนี้แทงนัมเบอร์2นะฮะอันนี้ตัว number 3เป็นตัวตีไกล number 4ก็เป็นตัวตีไกลครับแล้วก็ number 5เป็นตัวตีใกล้นะฮะ number 6นะครับเป็นตัวตีใกล้7เป็นตัวตีไกลครับผมและอาจจะ8ช่องนี้อาจจะตีไกลแต่ว่าเป็นตัวที่ได้ออกสกิลเพราะว่าเดี๋ยวแอด
มันจะกระโดดมาอย่างนี้แล้วมันจะตีตัวนี้ตีตัวนี้นะครับผมตีตัวนี้แน่นอนนะฮะดังนั้นนะครับผมเจ้าตัวนี้เนี่ยเลข8เนี่ยอาจจะเป็นตัวที่ออกสกิลเร็วและจะดีขึ้นนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณเล่นทีมอะไรแต่ว่านี่คือวิธีการแก้แอสซัสซินเบื้องต้นนะฮะประมาณนี้นะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ฮะก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะสำหรับใครที่มีปัญหาอะไรสงสัยหรืออยากให้ผมทำไกด์อะไรนะสามารถส่งหลังไมค์ไปได้ที่แฟนเพจกัปตันไทยแลนด์นะครับผมก็จะไปคิดหาวิธีทำไกด์มาให้ท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับไปแล้วครับผม